ใส่แมสก์อ๋อพี่นึกว่าหนูไปต้องร้องเพลงใช่ไหมใส่ไม่ได้ร้องเลยค่ะหรือจะใส่เฟสชิลก็ได้เออมีเฟสชิลไหมพี่เฟสชิลไหมใส่ติดเราก็พอโอเคนานมากไม่ได้เจอพี่ๆคอนเสิร์ตแรกของฉันใช่ค่ะ2ปีเต็มพร้อมนะหนูติดอีกแล้วเหรอเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ในรอบนานเท่าไหร่ตื่นเต้นมากค่ะอยู่หลังเวทีก็คือคอแห้งไปเลยดื่มน้ำแค่ไหนก็คอแห้งสุดๆเพราะอะไรเพราะว่าคงแบบพอนี่แหละความเป็นนักร้องเนาะพอถึงตอนแรกๆอ่ะไม่ตื่นเต้นเลยรู้สึกว่าตัวเองชิลมากเพราะว่าเราก็แบบอายุมากแล้วด้วยผ่านมาแบบไม่รู้จะกี่เวทีแล้วอะไรเงี้ยแต่พอสุดท้ายเอาเข้าจริงความเป็นนักร้องอ่ะพออยู่หลังเวทีก่อนขึ้นอ่ะก็ยังคงมีความประหม่ายังคงแบบจากที่ 100% เต็มก็จะเหลือ 50% ฟิลเหมือนขึ้นเวทีครั้งแรกเลยมั้ยคะไม่หรอกค่ะเอาจริงแล้วอ่ะก็รู้สึกว่าเราก็ทำหน้าที่ได้ทุกเวทีแบบแตกต่างกันไปเนาะคือเต็มที่ทุกครั้งแหละเวลาขึ้นคอนเสิร์ตมันคือหน้าที่ความรับผิดชอบของนักร้องอะเนาะแต่ไม่ได้วอร์มเสียงมานาน2ปีนี่ยังไงดีอะนานมากค่ะนานมากก็คือก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเฮ้ยณวันหนึ่งจะได้แบบอยู่ๆจากคนที่เต้นตายไปเลยบนเวทีเนาะจะได้มายืนร้องเพลงจริงๆช้าๆอย่างเงี้ยพี่ๆก็ความจริงมันก็เป็นอะไรที่โอเคมากนะคะเพราะว่าเหมือนเราได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้โชว์สิ่งที่มีเพราะบางทีคนจะไม่รู้ว่าใบเตยอ่ะแบบเอาจริงแล้วเราเป็นคนผ่านการประกวดมาก่อนเราร้องเพลงแบบนี้ได้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นดีว่าเนาะหรอขอบคุณนะคะอยากเปลี่ยนแนวมาใส่ดีว่าบ้างคือเอาจริงๆอ่ะได้หมดเลยนะณวันนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าคือคนที่มีพื้นฐานในเสียงที่มันแบบเป็นนักร้องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้เราไปร้องร็อกไปร้องอะไรอ่ะเราทำได้หมดเลยเอาแต่อยู่ที่งานที่ได้รับมอบหมายมากกว่าวันนี้เซอร์ไพรส์มากไม่ร้องลูกทุ่งเลยวันนี้ใช่ค่ะ ไม่ได้ร้องใช่เพราะว่ามันเราเป็นเกสต์เนาะพี่นพอยากให้เราร้องอะไรเพลงอะไรของเขาเราก็ยินดีแล้วยินดีที่จะเปลี่ยนด้วยค่ะวันนี้ลูกมาให้กำลังใจด้วยนะกีดใหญ่กีดใหญ่จะร้องไห้ตอนที่แบบได้ยินเสียงเขาอะไรอย่างเงี้ยพอรู้ว่าเขาอาจจะตอบรับเขาคงจำเสียงแม่ได้อะไรอย่างงี้เนาะกับล่าสุดนะคะที่ก่อนหน้านี้พี่แมนออกมาบอกแล้วที่อยู่ดีๆที่โพสอ๋อใช่มีแบบหลังๆมามีรู้สึกตัวเองแบบคงเป็นในเรื่องของฮอร์โมนด้วยเนาะความเป็นแบบมาม่าบลูยังไม่ค่อยหมดเท่าไหร่เพราะว่าบางทียังรู้สึกสับสนกับค่อนข้างเขาเรียกว่าความเป็นชีวิตที่เปลี่ยนไปมากๆของตัวเองเลยปกติเรา working woman มากๆแล้วก็คือบทจะว่างตั้งแต่ช่วงโควิดอย่างเงี้ยเราก็ว่างนานมากรับบทเป็นคุณแม่แต่พอบทจะมีงานคือช่วงที่โพสต์เนี่ยอยู่ๆก็มีงานมาเยอะมากอยู่ละครก็ตกลงเขาว่าต้องถ่ายเลยอย่างเงี้ยเราก็ถ่าย3วันติดแล้วตอนนั้นก็ซ้อมมีถ่าย MV ของซิงเกิลที่จะออกในช่วงเดือนมกราแล้วก็มีงานนี้ที่แบบต่อเนื่องกันตลอดจนเราเหมือนปรับไม่ค่อยไหวอะแบบรู้สึกว่าตายแล้วแบบทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ค่อนข้างรู้สึกว่าตัวเองอะค่อนข้างมีภาวะแบบซึมเศร้ามากขึ้นแต่ใช่ค่ะมันตกใจใช่ไหมยังตกใจตัวเองเลยแต่ว่ามันน่าจะเป็นโรคแหละใบเตยว่าเพราะตัวเราเองเราไม่เคยมีหมดนี้ในชีวิตเหมือนกันที่ผ่านมาอะไรเงี้ยแต่คิดว่าก็ได้มีปรึกษาหมอบ้างแล้วหมายถึงว่าเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็อาจจะแบบมีภาวะความเป็นซึมเศร้าเป็นเรื่องของมาม่าบลูชีวิตที่เปลี่ยนการเลี้ยงลูกมีลูกอะไรเงี้ยเป็นฮอร์โมนมันไม่ได้รุนแรงใช่ไหมคะอันนี้คือหมอบอกว่าถ้าคิดจะฆ่าตัวตายแล้วเนี่ยแบบมันก็ดูไม่โอเคนะใช่มีบางวันที่อยู่ก็รู้สึกว่าแบบอยากฆ่าตัวตายอยากมีถึงขนาดอะไรอย่างนี้เลยก็แต่ณวันนี้โอเคค่ะดีขึ้นมากคือทุกสิ่งทุกอย่างมันคงจากความเหนื่อยล้ามากๆหมอบอกแล้วก็ฮอร์โมนกับความเป็นแบบมาม่าบลูยังมีความซึมเศร้าความที่เปลี่ยนไม่ได้กับชีวิตหมอบอกว่ามันจะเป็นกับผู้หญิงที่ working woman มากๆต้องกินยาช่วยไหมคะตอนนี้มีแล้วค่ะตอนนี้ไปแบบทานแบบเหมือนวิตามินแก้ความซึมเศร้าปรับ
ฮอร์โมนปรับสารเคมีในสมองพอสมควรแสดงว่าก่อนหน้านี้คือมันค่อนข้างที่จะรุนแรงแบบอย่างที่บอกว่านิดนึงใช่ค่ะใช่ก็งงตัวเองมากๆแล้วอย่างนี้คนที่บ้านพี่แมนให้กำลังใจยังไงให้กำลังใจก็ให้กำลังใจตลอดว่าเขารู้ว่าเราก็ไม่เคยเป็นขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกแต่ดีก็บอกจะบอกน้องตลอดจะบอกน้องลูกตลอดว่าลูกก็แบบเธอต้องแบบอย่างนี้นะโอเคก็พยายามจัดสรรเวลาให้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีแบบเราก็อย่างที่บอกว่ามันค่อนข้างงกับชีวิตพอสมควรตอนนี้ไม่มีความคิดแล้วใช่ไหมคะไม่แล้วค่ะแล้วบอกห้ามทำอะไรบ้างไหมคะแบบคือเอาจริงๆก็ต้องพักผ่อนให้มากต้องนอนให้เยอะแล้วก็ต้องไม่เครียดอะไรเงี้ยพอช่วงก่อนนั้นเนี้ยพอกลับมาทำงานเนี่ยเราก็เจองานหนักๆหมดแบบเหมือนถ่ายละครแล้วต้องจำบทคือจากที่เราสมองว่างไปนานมากๆแล้วก็ต้องมาจำบทแล้วมาเจอแบบเหมือนภาวะแบบในกองที่ค่อนข้างกดดันเนาะบางทีแบบเรารู้สึกว่าเราแบบไม่ใช่ทางนักแสดงโดยตรงเราก็จะค่อนข้างเครียดกับตรงนี้มากอะไรเงี้ยค่ะจะเจอแบบอ่านคอมเมนต์ลบๆอะไรอย่างนี้จะส่งผลกับเราไหมคะน่าจะไม่หรอกค่ะเอาจริงแล้วอ่ะเพราะแต่ก่อนก็น่าจะเป็นซึมเศร้ามากกว่านี้เยอะเนาะแต่ว่าอย่างที่ไปเตยบอกว่าพอมานั่นแล้วเนี่ยทบทวนแล้วมันก็เป็นเรื่องของฮอร์โมนความเป็นคุณแม่ที่ค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะเอาจริงๆหมอสั่งให้หยุดยาได้เมื่อไหร่คะเอาจริงๆไม่มีการหยุดแล้วไม่มีการหายนะคุณหมอก็บอกตลอดใช่ใช่ค่ะก็รักษาเมื่อเครียดมากๆมันก็จะมียาที่เป็นตัวแบบช่วยให้นอนหลับคือใบเตยเป็นคนนอนไม่ค่อยหลับด้วยพื้นฐานหลับยากมากแล้วก็คือผู้หญิงอ่ะมันก็จะมีในเรื่องของแบบประจำเดือนที่ทำให้เราสวิงมากกว่าคนปกติอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาอย่างนี้เราทำใจได้แล้วใช่ไหมถ้าต้องกินยาไปตลอดชีวิตทำใจได้โอเคมากนี่ก็กินมาเมื่อคืน วันนี้กลัวตุยกินต่อเนื่องมากี่เดือนกี่วันแล้วเพิ่งกินได้อาทิตย์นึงเองค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่กล้ากินเยอะกลัวแบบยาซึมเศร้าเนี่ยมันจะทำให้เรานอนเยอะก็กลัวว่าแบบพักผ่อนมากไปกลัวจะกลัวอ้องกลัวซึมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเพิ่งเริ่มกินในช่วงอาทิตย์นี้ละค่ะแต่พอกินแล้วเป็นยังไงบ้างคะฟีดแบ็กหลังจากกินก็ดีนะคะเหมือนสารเคมีในสมองแบบโอเคขึ้นโล่งมากขึ้นแล้วก็แบบเราคงได้แบบจัดสรรเวลากับชีวิตมากขึ้นแหละลุงนี้กินนานแล้วเนาะใช่ถ้าเราประสาทขนาดนี้แต่ล่าสุดเห็นมักแซ่บนะไปกอดต่อยอันนี้หนูว่าเป็นเรื่องนึงด้วยนะที่แบบว่าทำให้เครียดเพราะว่าไม่ได้เที่ยวพอได้เที่ยวแล้วมันก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นแคปชั่นคือคนที่สองต้องมาแล้วล่ะคือยังไงก็คิดว่าหลังจากเคลียร์งานให้หมดค่ะเพราะว่ามีแผนอยู่แล้วใช่ไหมใช่ก็มีแพลนประมาณนึงค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือเราก็เก็บงานที่ทำค้างทั้งหมดที่รับมาทั้งหมดแล้วคนนี้จะแบบว่าเป็นธรรมชาติเลยหรือว่าจะพึ่งวิทยาศาสตร์คะคนนี้เหรอคะตอนนี้กำลังตัดสินใจอยู่เหมือนที่แม่บอกอยากได้ผู้ชายใช่แต่เราก็ไม่อยากพึ่งวิทยาศาสตร์อยู่แล้วโดยส่วนตัวของใบเตยอะไรเงี้ยเอาจริงแล้วแต่ก็เดี๋ยวจะลองดูค่ะว่าจะยังไงแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยต้องถ่ายละครให้จบก่อนแล้วก็มีซิงเกิลรออยู่ด้วยในเดือนมกราอะไรเงี้ยค่ะน่าจะแบบกลางปีหน้าไปแล้วไหมคือพี่แมนอยากจะคลอดให้ได้ปีเสือแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องรอดูอีกทีว่าแบบมันจะได้ประมาณไหนเนาะแต่นี่ไม่อยากไปกะเกณฑ์อะไรเดี๋ยวเครียดอีกเพราะว่าตอนนี้เขาพูดอะไรรู้สึกโอ๊ยน่ากลัวเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยคือใบเตยเอาจริงเฉยๆแล้วเรารู้สึกว่าเราก็เทใจให้เวทมนต์ไปหมดแล้วแหละแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องรอดูอะค่ะว่าใจมาแค่ไหนแล้วเราห้ามพี่แมนได้หรอเพราะพี่แมนแบบอยากมีใจจะขาดความพี่แมนก็แต่เขาก็เข้าใจละค่ะเขาก็เข้าใจก็รู้เอาจริงเห็นแบบพูดอย่างนั้นดูอยากได้มากอะไรเงี้ยแต่ว่าก็รู้ว่าเราแบบมีงานตรงนี้อยู่นะอะไรเงี้ยก็รอไปรอได้ก็รอก่อนก็คุมอยู่ค่ะก็คุมอยู่ต้องห้ามก่อนเพราะว่าค่ายกับผู้จัดละครสั่งมาเลยว่าอย่าพึ่งนะไม่งั้นแบบพังนะอะไรอย่างเงี้ยถามถึงความแซ่บของที่แบบแต่ละที่ออกมามันยังไงแล้วมันอัดอั้นขนาดไหนแต่ไม่หรอกเอาจริงก็เป็นธรรมชาติของใบเตยแหละเนาะถ้าพี่ๆแบบเห็นใน Instagram ตลอดเราก็เป็นอย่างนี้มาตลอดทั้งชีวิตอยู่แล้วถ้าเวลาไปเที่ยวก็เต็มที่ชุดว่ายน้ำไปทะเลก็ชุดว่ายน้ำอ่ะจะเว้าสูงเว้าต่ำไม่เว้าเลยแหวกตรงไหนก็คือเราแหละคือสามีต้องช่วยเซฟตัวเองด้วยใช่ไหมคะ
ไม่ค่อยเกี่ยวคุณสามีก็จะแบบแต่ว่าเขาก็จะมีบอกว่าแบบเขาก็จะตกใจนะกับบางชุดแบบบางที ว่าแบบเฮ้ยขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ชอบไงตัวเองก็ชอบผู้ชายก็ชอบอยู่แล้วเนาะเขากดไลค์ไหมกดไลค์ไหมไม่แน่ใจนะไม่เคยแอบส่องแต่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยเพราะว่าคนเป็นสามีจริงๆอ่ะจะไม่ค่อยอวยเพราะว่าจะไม่อยากให้แบบแฟนโชว์เยอะไม่อยากให้ใครเห็นอะไรเงี้ยแต่ก็ห้ามเราไม่ได้เพราะเราก็จะเดินหน้าโชว์ตลอดที่สุด ไม่มีอะไรห้ามได้เกินต้านไปแล้วหลุดออกจากวงโคจร เยอะเป็นล้านล้านคือเอาจริงๆนะคะก็ทุกวันนี้ซื้อเยอะจริงๆชอบมากเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเป็นแบบชอบมากๆจริงๆอ่ะหนูก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันคือสิ่งที่เรารักนะพี่มันคือความสุขแล้วการที่ได้ซื้อสิ่งที่เรารักสิ่งที่เรามีความสุขแล้วมันทำผลกำไรมันมีค่ามันมี value ของความที่เป็นของเราใช้คนที่แบบอยากได้ของเราอะไรเงี้ยณวันนี้เราก็มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนอยู่แล้วใน Instagram คือเพื่อธุรกิจเนี่ยเอาจริงๆแล้วนะเป็นในเรื่องของใบเตยว่ามันเป็นในเรื่องของเมื่อเราแบบรู้สึกว่าจะปล่อยละแต่ใบไหนที่รักมากอะไรเงี้ยไม่เคยจะขายอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วมันคือความแบบความชอบจริงๆใจรักมากๆแล้วก็เรารู้สึกมีความสุขกับมันเมื่อได้ไปเลือกขอให้ได้แวะอ่ะบางทีขอให้ได้แวะขอให้ได้เห็นขอให้ได้แบบได้ชมแล้วพอซื้อมาเป็นของเราแล้วได้ใช้ได้ตั้งอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยนะหอมๆกลิ่นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยชอบมากแล้วสุดท้ายสิ่งที่เราชอบมันกลับเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จคือบางทีเดือนนึงเนี่ยจะแบบกำหนดเลยฉันต้องหาเงินให้ได้ประมาณนี้นะเพื่อแบบให้ได้ใบนี้อะไรเงี้ยมันคือตัวชี้วัดความสำเร็จแล้วมันก็เป็นมูลค่าที่นำกลับมาให้เราอีกอ่ะทำไมเราจะไม่แฮปปี้กับมันหนูมองแค่นี้เองจริงๆการช็อปสุดที่เป็นร้านจริงๆโหเดี๋ยวนี้ก็เกินกว่านั้นเยอะค่ะคนก็เลยบอกว่าอยากได้สามีอยากได้จะเป็นไปเก่งจังคือเอาจริงๆนะพี่แมนอ่ะแบบเป็นคนงกมากเป็นคนงกคือเขาว่าต่างกับหนูคนละขั้วแต่พอเขาเห็นว่าเรามีแล้วเรามีความสุขแล้วเมียมีความสุขแล้วมันก็ขายได้ด้วยอ่ะขายได้คนอื่นได้ไปใช้ได้ใช้จากเราได้แฮปปี้กับของเราลูกค้าทุกวันนี้แบบดีใจมากที่แบบได้ของเราไปอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างที่ฟีดแบ็กกลับมามันเป็นสิ่งที่มีความสุขทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็โอเคค่ะจริงๆการช็อปของเรานี่คือมันช่วยฮีลจิตใจเราด้วยป่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าก็ช่วยเยียวยาอยู่นะเอาจริงแล้วอ่ะพอเวลาจากเครียดๆหรือว่าทำอะไรมาเสร็จแบบเหนื่อยมากๆอะไรอย่างเงี้ยคือเอาจริงๆแล้วนะวันนี้ฟีดแบ็กจากด้วยตัวไปตัวเองอะไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะเราหรือเราไม่ค่อยได้รับรู้อะไรตรงนี้เราไม่รู้เพราะเลี้ยงลูกอะไรอย่างนี้เนาะก็อย่างที่บอกอะค่ะเมื่อมันมีความสุขแล้วนะวันนี้ไปเลยจะบอกว่าแบรนด์เนมอะมันค่อนข้างมีมูลค่ามหาศาลมากๆคือเท่าเพชรเท่าทองเท่าทุกอย่างเลยมันเลยยิ่งทำให้แบบเป็นที่ต้องการแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันก็คือทั้งกำไรชีวิตกำไรความสุขแล้วก็คืนกำไรให้กับเรามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบแฮปปี้มากอย่าดราม่าอะไรเนาะใช่ค่ะพอทุกอย่างทุกบาททุกสตางค์เอาจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าแบรนด์เนมคือตัวชี้วัดณวันนี้เราดีใจมากที่บางคนมีลูกค้าแบบเป็นนักศึกษาอย่างเงี้ยแค่เป็นนักศึกษาแต่อยากได้ของเรามากแบบไปขอเงินคุณพ่อคุณแม่เลยคุณพ่อคุณแม่แบบอยากได้ของพี่ใบเตยชิ้นนั้นชิ้นนี้ก็โอนเงินมาเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบเราดีใจที่ณวันนี้ลูกค้าคนนี้คุณได้ใช้ของเราแล้วเพราะเราซื้อมาจริงๆมันคือของแท้จริงๆแล้วเป็นของที่เรารักจริงๆได้ส่งถึงคุณอะไรอย่างเงี้ยแฮปปี้ค่ะ